ครับวันนี้มาชมปลาแรดอยู่ในคลองโอ้โหโผล่มาตัวใหญ่ฮะเป็นกิโลฮะเนี่ยวนเวียนอยู่แถวนี้แล้วครับรอให้อาหารนานๆเราจะเห็นปลาในธรรมชาติแบบนี้นี่แหละครับว่ายไปว่ายมาอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวผมจะหาอาหารไม้สักหน่อยเอาเป็นใบไม้นะที่อยู่ในสวนนี่แหละนี่แหละครับปลาแรดเผือกตัวเหมือนปลาทับทิมเดี๋ยวผมก็โยนหญ้าผักเสี้ยนในสวนนั่นแหละครับจัดการแล้วนะครับเห็นไหมปลาแรดเป็นปลาธรรมชาตินะครับให้ดูกันจะๆเลยว่าปลาแรดเป็นปลากินพืชเต่ามาแย่งนะครับเนี่ยไม่ทันนะแรดก็วนเวียนอยู่แถวนี้แล้วครับรอจังหวะโอ้โหมีเต่าลอยคู่กันมาทั้งแม่ทั้งลูกอ้าวโดนแล้วครับวนไม่เที่ยวนะปลาแรดจะยิ้มแล้วไม่สนใจแล้วนึกว่ายิ้มแล้วรอจังหวะนี่เองโน่นฮะอีแรดอีกตัวฮะตัวนี้แรดดำฮะออกมาครับผมวันนี้ก็พามาชมปลาแรดกันเต็มๆนะครับขอบคุณครับที่ตามช่องกิจนายสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับ